ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับนะครับผมทดลองปลูกนะครับบัตเตอร์นัทนะครับก็ซื้อเมล็ดมานะครับเมล็ดละบาทนะครับก็เอามาเพาะแบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้งอกแล้วนะครับสำหรับรู้สึกว่านะครับเปอร์เซ็นต์การงอกจะดีนะครับน่าจะ80-90%ได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอ้ผีเสื้อสวยมากเลยนะครับผมปลูกคู่เลยนะครับปลูกคู่กันไปเลยนี่ก็ปลูกได้แค่2แถวนะครับนู่นเห็นไหมนะครับนะกำลังงอกขึ้นมานะครับกี่วันแล้วไม่แน่ใจไม่ได้จำนะครับคือผมจะไม่ค่อยจำนะครับไม่ค่อยจำเรื่องปลูกวันไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าคือถามว่าจดไว้ได้ไหมจดได้นะครับแต่ว่าคือผมเป็นคนที่แบบไม่อยากจะจำอะไรเท่าไหร่นะครับคือจำมาเยอะแล้วนะครับก็เลยคิดว่าปลูกไปนะครับให้มันขอแค่ว่าให้มันได้ผลผลิตนะครับก็พอแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้อะไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเป็นบัตเตอร์นัทที่ผมปลูกครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยในชีวิตเลยนะครับก็เอาฟางมาคุมนะครับช่วงนี้มันอากาศมันแห้งนะครับอากาศมันร้อนนะครับนะครับผมปลูก2แถวได้ประมาณนี้นะครับ40หลุมนะครับหลุมละ2ต้นนะครับนะครับจะเห็นนะครับถ้ามองดูจะเห็นมันขึ้นมาอยู่ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับแมลงไม่มากินนะครับผมยังไม่ได้ฉีดน้ำหมักนะครับเห็นแมลงไม่กินแบบนี้ก็ยังแต่ก็กลัวอยู่เดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ำหมักที่ผมหมักไปนะครับมาฉีดไว้ก่อนเพราะกลัวว่ามันจะมากินแมลงจะมากัดใบนะครับนี่สวยอยู่นะครับนะครับได้2แถวก็40อีก10เมตรประมาณ10เมตรผมไปปลูกตรงนู้นนะครับตรงโคนทุเรียนนะครับตรงนู้นนะข้างหน้าตรงหญ้าสูงๆนั่นนะครับก็กำลังงอกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปลูกทุเรียนเอ้ยไม่ใช่ปลูกทุเรียนปลูกวัตเตอร์นัทที่ตรงนี้นะครับมันจะได้ผลผลิตไหมนะครับโอเคครับผมก็เป็นสวนเล็กๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับจะได้มีทำคลิปใหม่ๆแต่ว่าผมก็จะพยายามอัปเดตในสวนอยู่บ่อยๆนะครับนอกจากแหน่แดงนะครับแล้วก็หนอนแมลงวันลายนะครับก็จะพยายามนะครับอัปเดตให้ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงนะครับในสวนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในสวนของผมนี่อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมทำคนเดียวนะครับแล้วก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็พยายามนะครับจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับกับสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าหวานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมาตัดมาให้วัวที่บ้านกินนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ปลูกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปลูกกะว่าคลุมดินไปด้วยนะครับช่วงนี้มันแรงนะครับอากาศร้อนมากนะครับพยายามปลูกหญ้าให้มันดูเขียวๆนะครับดูแล้วมันจะสบายตานะครับตรงนู้นก็เป็นแหน่แดงนะครับบ่อนี้เต็มแล้วนะครับที่ผมตักไปใช้ไปให้กับไปเป็นส่วนผสมของอาหารหนอนแมลงวันลายนะครับก็อันนี้แป๊บนึงก็เต็มแล้วนะครับนี่จุดเด่นของหนอนแมลงวันลายนะครับโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับว่าบัตเตอร์นัทนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับจะได้กินไหมนะครับโอเคครับผมอยากลองชิมเหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ